แลดูอรุณสวรรค์
Thank you.
หญิงสะพราง
นี้ได้หนีเข้ามาจนถึงที่ซึ่งเคยเป็นสำนักถ้าพระทรงศักดิ์แผงสอนต้องมฤคานันไซมันก็คงต้องมุ้ยมอนฉันนั้นเก็บลูกศรเสถิดพระทรงทันเอาไว้สังหารพวกเหล่าร้ายเอาไว้ปราบผู้มุ่งหมายทำอันตรายแก่พามนาจารย์ดีเสียกว่าจะสังหารสัตว์อันหาผิดไม่ได้ข้าขอน้อมไหว้พระทรงกฎลดสอนลงตามวาทีดีแล้วเทวะเช่นนี้ล่ะชื่อว่าสมเป็นมังกรมกษัตริย์เชื้อบุรุษรับชาติอาชาในขอพระองค์จงทรงมีชัยจงเริญอิสริยยศจงมีองค์รถทรงคุณธรรมเป็นจักรพรรดิครองปัทภีขอรับพรด้วยความยินดีไว้เหนือเกศาขอพระคุณกรุณาชี้แจงว่าอยู่ณแห่งใดใครเป็นคณาจารย์อาตมาน่ะอยู่สำราญณในป่าแห่งนี้นู่นในลำน้ำมลินีเป็นที่โสดสงองค์พระดันกันวะดาบกจอมพุทธกาสยประพันธ์อันว่าบริษัทพระดาบกนั้นล้วนสัมมาจารีหากพระองค์ไม่มีกิจอันใดก็ขอเชิญเสด็จไปสู่พระอาสมจะได้ต้อนรับตามนิยมอย่างประเพณีพระมุนีผู้เลิศล้ำในพราหมณวิสัยท่านอยู่อาสมเลยฉะไหนหาไม่ได้ท่านไปบูชาพระเป็นเจ้าณโสมเตียนเพื่อบำเพ็ญเพียรสะเดาะเคราะห์ร้ายอันจะมากล้ำกลายนางสกุลตลาธิดายอดดวงใจขอเชิญพระองค์ทรงเสด็จไปยังอาสมร่มไม้ใหญ่ตูข้าจะตัดไม้ไปทำฟืนเพื่อกองอัคคีขอทูลลาI'm not afraid of the dark.
ยาววาพาตุมาเยยวางตาแผ่นเออ
ใครกันนี่ได้มีมุ่งร้ายอย่างไรนะไม่เคยเห็นหน้านะเธอไม่สนใจตัวข้าที่เหลวเชิญหลงเดินมาตายแล้วเธอหมายว่าจะเข้ามาขอพักครั้งพบโฉมนางสำอางองคิดว่าเป็นเผ่าพงผู้มีศักดิ์ตายแล้วเธอมิกล้าใครกันกล่าวความตามครับเกรงว่านงรักจะรำคาญมีน้องเราสิข้าเป็นเชื้อชาติกระสับกระส่ายครองหัสดินพาราไพศาลตัวนางผู้ยอดเยาว์คือจะมีสีหน้าได้คู่กับสกุลตลามีนามขนานฉันใดเหตุไหนไม่ตอบวาจาที่บุรุษนี้มาถามไถ่นี่หล่อนเนี่ยตอบแทนน้องไปเล่าเรื่องให้รู้ความตามท่านซักนะจ๊ะจ้าจ้าอย่าบอกหมดละเธอนี่ก็เป็นตลาดางชื่อสกุลตลาเป็นธิดาเกาสิทรงศักดิ์กับมนางเมนกายอดรักจงรู้จักไว้เถิดกำเนิดดีอวิสวามิตรสมินทุร้อนหมดจนทั่วโกสีจึงใช้นางเมนกาเทวีมาทำลายพิธีทรงธรรมท่านเมื่อราชันเห็นนางฟ้าเกษมสุปีดาหาลือหันมีสาเมนกาพอดบุตรพันพระกันวะมุนีนั้นเลี้ยงมาฉันบอกเขาหมดเลยนะฉันอยากให้น้องฉันมีคู่ฉันหวังว่าเธอฉันอยากให้เขาได้คู่กันกลับกันสักทีจะดีกว่านะนี่นี่ตอนจ๋าเตรียมข้าวของกลับกันเถอะไปจ๋าวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้มาทำหมายบ้านThank you.
กันวะดาบทเริ่มจากใครพวกเราที่ได้เป็นสุขสำราญเลยจริงทีเดียวพวกปีศาจมัญชล่ากล้าแข็งขึ้นทุกวันอาหารมาล้างกิจพิธีการของเราสิอย่าช้าเลยพวกเราไปเฝ้าพระจอมบรินทร์เป็นกษัตริย์โอรสกันเถิดองค์ถวายมอบอาสมให้ครอบครองเห็นทีว่าจะปลอดรอดไทยพานเป็นแน่ไปกันเถิดมาเธอมานั่งที่แคร่นี่นะแล้วพี่จะโบกปัดท่านให้ใครจะไปพักซะก่อนขอบใจนะจ๊ะพี่ทั้งสองเปิดตัวน้องเหมือนจะเป็นไข้ทำไมเหรอจ๊ะไปผสมอยู่ในอุจจาระยามนอนก็ไม่เป็นอันได้ดีกว่าเรากับจะบ้าในครั้งนี้สงสัยจะกุนตลาน้องนะท่าทางจะไม่สบายจะไม่ได้โรคธรรมดาแล้วจะหลอดสงสัยจะต้องสอนการมาเทศเป็นแน่แท้ทีเดียวแหละทำไมจ๊ะแน่นอนแน่นอนตั้งแต่ประสบพบพระราชาเลยนะเจ้านายของเราดูเจ้าสร้อยเราห้อยให้มาเถอะมาเถอะมาถามหลอดดูไหมหลอดถามแม่ถึงจะเป็นเจ้าทีนี้อ่ะเลิกนี่แน่น้องสกุลตลาบอกพี่จริงๆเถอะโรคที่น้องเป็นอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจากความรักจริงหรือไม่จริงบอกพี่สิพี่จ๋าน้องนี้เหมือนหญิงไร้ค่าน่าละอายจริงหรือไม่จริงบอกไม่จริงพี่ได้พบศพเมฆก็เลยสายเท่านั้นดวงอาทัยก็ถูกพันธนาการที่สองยาบอกแล้วฝากไว้ในอุราสุรเสียงซึ่งก็ภัยร้อจับใจที่สืบตาแต่คิดดูแล้วทำไมน้องก็มองไม่เห็นหนทางรักน้องจึงต้องหักใจร้างรางน่าสงสารน้องท่านลงใจ
พี่เอ้ยมีร้อนพี่เสก
ไว้เป็นเสียงThank you.
ควันดีก็คิดดูเห็นท่าทางเป็นลางดีจะส่งตัวสกุลตลานาลีเนี่ยไปบำเรอพระพัสดาสมดังประเพณีการอาวาหะมงคลเจ้าอะนะจงไปแต่งนฤมลให้งดงามกูจะให้มิสลพามเนี่ยคุมไปถึงมหานครให้แต่งตัวที่ได้อย่ารอรังพาไปสองพี่ยังเอ่ยวังนายบาดเอ่ยบาดนั้นโคตรมีเคารพเอ่ยทบเมื่อวานพระสิทธไปไหว้พระสังฆวดีที่ในกุฏินู่นเลยค่ะดีแล้ว
วันนี้พระมุนีท่านว่าไม่หลับดีจะให้ส่งแม่สกุลตลาเข้าไปในวังจ้ะกุ้งใจอร่อยมากกล้ามีจริงๆทีเดียวนะทุกคนฉันกำลังกุ้งใจอยู่แล้วจะทำยังไงอะไรกันจ๊ะมีเรื่องราวอะไรเล่าให้ป้าฟังบ้างสิเล่าไปลูกสุยาคือเมื่อ2วันมานี้นะจ๊ะมีเหตุร้ายดิฉันกับปิยะวาสเหตุร้ายอะไรจ๊ะคือกระจาดตุ๊กเกิดร้ายได้ยินเสียงผู้ชายเจ้าค่ะมันร้องเรียกที่หน้าบรรณศาลาใช่เลยเวลานั้นนะเจ้าคะแม่สกุลตลาเขามีหน้าที่รับรองแต่นางนะเจ้าคะนอนอยู่ในห้องเพราะว่าไม่สบายใจดิฉันนะเจ้าคะจึงรีบออกไปต้อนรับแทนแต่นี่ทันไรเลยเจ้าคะพระฤาษีท่านก็เปล่งสิงหนาถออกมาเลยเจ้าคะฤาษีไหนอ่ะพระจุลวาทเจ้าคะโอ๊ยจริงๆเจ้าพระคุณร้อนราวกับไฟท่านยังแช่อีกนะเจ้าคะท่านแช่ว่าแม้เวลานี้มึงใฝ่ฝันถึงผู้ใดผู้ที่ใจมึงมัวพะวงหลงรักอยู่ณบัดนี้จนไม่เอาใจใส่ใยดีต่อโยคีที่ทรงพศยังลืมหมดตั้งหน้าที่ต้อนรับแขกที่แปลกมาลุงขึ้นเช้าแล้วก็ขอให้ลืมหมดเท่านั้นเถิดอนิจจาน่าสงสารแล้วหล่อนทำอย่างไรล่ะดิฉันเรียนตรงๆนะเจ้าคะแม่สกุลตลาโฉมตรูนะเจ้าคะจะตั้งจิตคิดลบหลู่ดูแคลนหาไม่ได้นั่นสิแต่หล่อนน่ะมีโรครักหนักใจแสงเจ้าสร้อยไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้านะเจ้าคะมาถึงบรรณศาลาถ้ารู้แล้วก็นางคงออกมาวันทาด้วยความเคารพอย่างดีเพราะหล่อนนะเจ้าคะนับถือองค์พระมุนีเป็นยอดยิ่งจริงใจเจ้าค่ะไม่ถือยาหล่อนเนี่ยเล่าเลยท่านพูดจริงจริงแล้วท่านตอบว่าอะไรล่ะท่านยังหมอยนะเจ้าคะว่ามึงไม่แก้งก็แล้วไปกูจะให้อภัยมึงสักทีแต่คำพูดของกูตะกี้นะเจ้าคะท่านบอกว่าลั่นออกไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้ท่านว่าเอาเธอเมื่อใดที่สามีของนางนะเจ้าคะเห็นแหวนที่ให้ไว้เมื่อก่อนจ้ะเมื่อนั้นแหละก็จะรู้สึกรำลึกถึงเมื่อครั้งที่ร่วมรักและรู้จักจำได้รักใคร่กันมั่นคงเจ้าค่ะนะคะคุณป้าถ้าเช่นนั้นจะเป็นอะไรไปล่ะแล้วแม่สกุลตลารู้เรื่องนี้หรือเปล่ารู้หรือเปล่าเธอเพื่อหนูยาไม่รู้เจ้าค่ะถ้าอย่างดีนะคะตายแม่สกุลตลาอายุยืนหมื่นปีคุณป้าพูดถึงเข้ามาอายุยืนจริงๆมาหลานมามานั่งดีมานั่งกับป้ามานี่แม่หลานป้าเนี่ยนำข่าวดีมาบอกจริงๆนะจ๊ะเขาอะไรคะเรียกบิดาที่พาเจ้าเลยจ้ะเข้าไปในวังมาเธอมาแต่งตัวให้งามอย่าช้าเดี๋ยวที่จะช่วยแต่งตัวนะจ๊ะเนี่ยก็ทรงเห็นแล้วว่าพระรักษมีทรงปารุณเป็นแน่แท้มาพวกเราอย่าช้าช้าเดี๋ยวมาช่วยกันแต่งตัวแม่สกุลตราให้งามแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปแต่งตัวนะจ๊ะThank you.
อันหนึ่งจงได้อย่าปากจัดคัดง้างกับผู้ใดตั้งใจมั่นอยู่ด้วยพักดีจงตั้งจิตเมตตาแก่ข้าทาสอย่าตวาดอย่าบ่นจู้จี้ใครผิดค่อยสอนค่อยตีใครดีบำเหน็จให้ควรการอย่าเห็นแก่ตัวมัวหาสุขท่านทุกข์เจ้าก็ทุกข์ด้วยกับท่านเมียดีเป็นที่ชื่นบานเมียคลานเป็นเสนียดครอบครัวI'm not afraid to die.
จึงตรัสว่า
สมยงนงรักเมยยายตุรักอังคังมีพยานอย่างไรว่าตัวเรากับนางไซได้ร่วมรักสมัครกันกระหม่อมฉันจะทูลเตือนพระองค์บางทีจะคลายความงวยงงทรงจำได้พระองค์เสด็จประพาสยังฟากฝั่งมาลีและประสบพบแม่สาวนี้ก็คงเป็นที่พอพระทัยเอ๊ะอย่างไรดูเรื่องราวเนี่ยอัศจรรย์ก็คงผู้สมพันควายพระเมตตาต่อนาแล้วจะขับไล่ใหญ่ดีไม่รับรองรู้ผิดรุ่งรองครองธรรมขออภัยจากทางที่ท่านเสกสรรมาปรารถนาอะไรเชื่อมทั้งสิผู้เป็นใหญ่ก็มัวเมาอยู่แต่ในอำนาจจนพระไทยก็สามารถที่จะพลิกแพลงไปรอบข้างท่านมีพูดขวางแต่ท่านเป็นพรามจะพลิกแพลงแซงว่าอย่างไรก็ตามใจแต่จะว่านี่เนี่ยแม่สกุลตลาหล่อนนั่งพูดท่านเองแล้วกันเมื่อนั้นMm-hmm.
นั้นจอมกษัตริย์ตรัสตอบนำมาเลยนางนี้ช่างพูดช่างพูดเต็มประดากลางป่าใครเบิกเมื่อคนนางเอ่ยดูดูชุนละมุนชุนละมุนวุ่นวายช่างนี้นึกละอายแก่ใจบ้างเอ่ยจะตู่เอาเราเป็นเราเป็นสามีนางจงกล่าวอ้างหลักฐานพยานไอ้เอ่ยว่าทีเอ่ยเพิ่มร่างรูปร่างกระทัดรัดเอ่ยไม่ขัดตาเสียแต่บากามาเอ่ยไม่มีอายเสียเปล่าเปล่าหาคอยซอยซ้าย
ด้านตรงประมาณเต็มทีที่เนี่ยนางเข้าพรามและพรามทั้งสองนามนี้เราไม่ได้มุ่งหมายปองปรารถนาเอามาไว้จงรีบพากันกลับไปถ้าหาไม่จะเกิดเครื่องกันลาก่อนพระทรงค่ะข้าขอเงินเดือนครับด้วยราชภูมิหรือราชการกล่าวทำนายว่าพระองค์จะมีโอรสาข้าขอรับนาไม่ไว้ในเรือนข้าบัดนี้สกุลดาราก็สมข้ามาแล้วคือมาข้าก็วัดมหาบุรุษลงจากที่พักและเข้ามาข้าจะถวายทั้งหมดยอมเป็นยืมทั้งนี้ก็ตามใจแล้วแต่ท่านจะเห็นชอบเราขอมอบให้ท่านจัดการตามแต่ท่านปรารถนาเถอะเอ้ยบาท